วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการมาดามลูลูดูดวงนะคะค่ะรายการที่เราจะพาสาวๆซิสเตอร์คาเฟ่มาฟังดวงกันจากมาดามลูลูของเรานั่นเองก็ตอนนี้ก็ปักหลังแล้วใช่ก็จะเป็นของเดือนสิงหาคมปักหลังก็คือตั้งแต่วันที่16ถึง31สิงหาคมนะคะใครที่พลาดปักแรกไปอยากจะกลับไปเช็คดวงอะไรอย่างนี้ก็ไปดูได้ในซิสเตอร์คาเฟ่ Channel ของเราใน YouTube หรือว่าจะไปย้อนดูใน Facebook ก็ได้นะหรือจะดูในบทความของมาดามก็ได้นะคะเป็นรายปัก1ถึง15สิงหาคมค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกราศีเมษค่ะราศีแรกคือราศีเมษเหมือนเดิมว่าการงานการเงินความรักปักนี้ราศีเมษจะเป็นยังไงนะคะก็มาดูเลยมาราศีเมษนะคะได้ไพ่5เอ้ยได้ไพ่4ถ้วยค่ะไพ่4ถ้วยเปรียบเสมือนกับคนที่ไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เรื่องมากค่อนข้างเข้มงวดเจ้ากี้เจ้าการจุกจิกอาจจะเกิดความเป๊ะความงี่เง่าแล้วก็กดดันกับเพื่อนรอบข้างได้เพื่อนรอบข้างก็อาจจะแบบไม่โอเคหรือส่งผลกับงานนะส่งผลกับงานแบนบอยคอร์ดแรงเนาะเพราะว่าในออฟฟิศเราอ่ะก็มีคนราศีเมษอยู่หลายคนเหมือนกันจริงเหรอที่มีผลกระทบตอนนี้ก็เป็นน่าจะเมษใช่ไหมดูแล้วเราเมาเขารู้เปล่าอ่ะนี่เราเขาไม่รู้หรอกใช่ไหมไม่มีใครรู้หรอกใครราศีเมษจะไปบอกมานะคะท่านผู้ชมเรื่องของการเงินเนี่ยคนราศีเมษอ่ะด้วยพื้นฐานดวงอ่ะจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จะเป็นคนที่มักจะเลือกแต่ใช้ของที่ดูดีมีราคาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยของเนี่ยเขาก็จะแบบชอบจับผิดแบบจะซื้ออะไรทีนึงก็ต้องเปรียบเทียบกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างยอมที่จะจ่ายแพงกว่าเพื่อจะได้ของที่ดีกว่ามาแต่บอกเลยว่าปักเนี้ยการเงินของราศีเมษจะถอยลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่แบบเอาแค่พอใช้พอจำเป็นที่จำเป็นก็พออย่าไปแบบฟุ้งเฟ้อหรืออะไรมากมายเลยคราวนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างคนราศีเมษนะคะก็คือว่าหากรักใครชอบใครอยู่ในตอนนี้เนี่ยให้ดูดีๆปรึกษาคนรอบข้างหรือคนที่รู้จักกับคนที่เราชอบดูว่าเขาคนนี้เป็นคนยังไงตรงอ่ะทำไมตรงอ่ะเมาได้ไหมได้มีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงค่ะคุณผู้ชมนางกำลังส่องชายอยู่ตอนนี้เหมือนกับกำลังคุยกันฟิลนี้เลยแต่แบบว่ามาหลังมากับดิฉันตลอดไม่แน่ใจไงแบบเฮ้ยเขามีลูกยังวะเขามีครอบครัวยังวะเฮ้ยแกเขาโอเคปะวะเฮ้ยเขามาจริงปะวะหรือว่าเขาจะแบบมาเล่นๆกับฉันแบบ 2-3 เดือนแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแนะนำเขาไปว่าไงอ่ะก็ให้เขาดูยาวๆพยายามให้เขาดูยาวๆเฮ้ยแบบให้คุยเยอะๆจะได้รู้ไงว่าเขาแบบผู้ชายโอเคหรือเปล่าแล้วเพื่อนกระทำการยังไงอ่ะก็คุยอยู่นะตอนนี้ก็คุยเพราะว่าจะแนะนำว่าชาวราศีเมษอ่ะก่อนที่จะตกลงปลงใจกับใครอ่ะก็ควรเช็คโปรไฟล์เขาสักนิดนึงอาจจะได้ของไม่ดีมาครอบครองบวกกับใช่บวกกับว่าคนราศีเมษอ่ะถ้าชอบใครแล้วอยากจะอยู่ใกล้เทหน้าตักหมดหน้าตักคนรอบข้างพูดอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกก็อย่างเงี้ยก็ต้องแบบใช้วิจารณญาณในการดูให้ดีๆส่วนเรื่องของคนมีคู่อะค่ะก็คือว่าอย่าเอาแต่ใจเพราะว่าคนรักของคุณอะอาจจะเริ่มเบื่อหน่ายคุณในส่วนของความงี่เง่าเอาแต่ใจแล้วก็มีความเผด็จการอ่อนๆก็เลยคิดว่าอะไรที่มันทำให้แบบในเมื่อเรามีแฟนแล้วอะการมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตของคนสองคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันตัดจากความเป็นส่วนตัวหรือความเห็นแก่ตนไปลงได้ก็จะยิ่งดีต่อพฤษภนะคะพฤษภครั้งนี้ได้ไพ่จัสติสก็คือไพ่ผู้พิพากษาคล้ายกับราศีเมษเลยก็จะเข้มงวดกวดขันมากขึ้นชาวราศีพฤษภอ่ะอาจจะได้รับงานหรือภาระงานที่แบบค่อนข้างจะจุกจิกจู้จี้มากขึ้นแล้วคือแบบด้วยความที่ว่าเราเป็นคนเจ้าระเบียบแพทเทิร์นเป๊ะๆอยู่แล้วเนี่ย อะไรมันก็ต้องเป๊ะตามนั้นซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างเหมือนกันก็เหมือนกับชาวราศีเมษเมื่อกี้เลยว่าอย่าเข้มงวดจนเกินไปถ้าทำงานเป็นทีมก็อย่าแบบไปบีบเขาไปบังคับเขาอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบเหมือนกับมีสไตล์ในการทำงานของคนของตนเองบ้างในกรณีที่เราทำงานเป็นทีมนะแต่เราควรที่จะมามุ่งประเด็นกับงานของเราเองมากกว่าโฟกัสงานตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรคนอื่นเขาเพิ่มความรอบคอบอะไรอย่างงี้ด้วยและในขณะเดียวกันก็ขออันนี้คือขอเตือนเลยว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไปผูกพันกับเรื่องราวของกฎหมายพูดถึงกฎหมายแล้วทุกคนจะตาโตอาจจะเป็นแบบเหมือนกับประมาณว่าจอดรถไม่ถูกที่ได้รับใบสั่ง อะไรแบบนี้มีเรื่องมีเรื่องมีราวหรือถ้าในกรณีที่แบบอาจจะร้ายแรงจริงๆก็อาจจะแบบเหมือนกับไปผัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายแล้วต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันก็ขอให้ชาวราศีพฤษภระวังเอาไว้มากๆนะคะ
คือทำอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีสติรู้จักแยกแยะวิเคราะห์นิดนึงรวมถึงแม้กระทั่งการใช้อารมณ์ด้วยในเรื่องของการเงินนะคะไม่ควรอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนายิ่งใครที่ทำงานเป็นแบบฟรีแลนซ์รับจ้างทั่วไปอ่ะงานอะไรมาก็รับไว้เถอะเท่าที่ตัวเองทำได้เงินก็คือเงินนะเนาะใช่เงินน้อยเงินมากก็เงินนะทุกคนส่วนเรื่องความรักก็ออกแนวยังไงมองบนมีมองบนคืออะไรมันมองบนอ่ะก็ตรงที่ว่าคนที่เราชอบก็จะไม่ชอบเราแต่คนที่เราไม่ชอบก็จะตามตื้อตามจิกเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรักที่ชุลมุนชุลเกวุ่นวายใครที่มีแฟนเป็นราศีพฤษภแล้วกำลังฟังอยู่นะคะก็คืออยากให้ความสัมพันธ์กับแฟนของคุณบ้างแล้วก็ให้กำลังใจเขาหน่อยเพราะคนราศีก็คนราศีพฤษภเมื่อกี้พูดผิดปะถูกแล้วกลับมาถูกแล้วเพราะคนราศีพฤษภช่วงนี้ค่ะแบรนด์ง่ายแล้วก็ในขณะเดียวกันชาวราศีพฤษภก็ต้องฟังเหมือนกันนะคะว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาตอนนี้เขาก็กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะในเมื่อต่างฝ่ายต่างรู้ปัญหาซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยก็ควรที่จะช่วยปลอบประโลมเป็นที่ปรึกษาให้แก่กันอย่าใช้อารมณ์ก็มาดามก็เตือนไว้แล้วนะเตือนแล้วขอกินน้ำค่ะในก็ได้ฟังคำเตือนไปแล้วยังไงก็ลองทำตามดูคิดว่าน่าจะดีขึ้นแหละราศีอะไรราศีเมถุนเมถุนได้ไพ่1ดาบนะคะก็คือว่าควรเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองให้มากกว่านี้2ราศีที่ผ่านมาเราอยากจะให้ลดความมั่นหน้าลงแต่ครั้งนี้ราศีเมถุนก็คืออยากให้เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้นให้เชื่อว่าสิ่งที่เรากระทำหรือพลังงานที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยเราทำได้แล้วเราจะต้องทำให้มันได้ดีอย่ายอมแพ้อย่าย่อท้อต่ออุปสรรคส่วนเรื่องของการเงินก็คือมีเกณฑ์ที่จะต้องรายจ่ายอยู่ตลอดเรื่อยๆเข้ามาตั้งใจว่าจะเก็บเงินก็จะต้องมีเหตุให้จ่ายไปลองวางแผนปรับใช้ชีวิตเรานิดนึงอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นอะไรอย่างนี้รอให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปก่อนส่วนเรื่องของความรักนะคะเป็นข่าวดีเพราะว่าชาวเมถุนจะเจอคนที่ใช่โอ้ยวนเวียนเข้ามาแล้วค่ะไม่นกแล้วเมื่อกี้ค่ะมีแบบมีน้องทีมงานค่ะคือแบบมาฟังราศีตัวเองค่ะแล้วก็เดินจากไปแล้วก็เดินจากไปเดินจากไปค่ะแบบมาฟังเรื่องความรักเท่านั้นมาฟังเรื่องความรักเท่านั้นแล้วก็เดินกลับไปแล้วนะคะในสำหรับคนมีคู่ค่ะก็คือในขณะที่คนโสดจะได้รับข้อดีแต่คนมีคู่ก็จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันปัญหาที่ทะเลาะเบาะแว้งอ่ะมันจะเป็นเรื่องที่สะสมกันมาหมั่นใจกันมาตั้งแต่เริ่มต้นแต่ปิดพอจนไม่ไหวก็แบบใช่พอไม่ไหวก็ระเบิดบุ้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำเตือนจากมาดามกันเนาะว่าให้ระวังในเรื่องเหล่านี้ด้วยเวลาจะทำอะไรหรือแบบว่าถ้าคนรักของคุณทำให้คุณไม่สบายใจคุณก็ควรจะพูดด้วยเหตุผลว่าแบบเฮ้ยฉันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยมาดามอันนี้สงสัยว่าเองว่าอย่างเมื่อกี้บอกว่าคนโสดอ่ะดีแบบดีเลยไม่ใช่แต่แบบว่าคนมีคู่กับทะเลาะกันเนี่ยคือดวงมันเป็นแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมได้แม้แต่เราราศีเดียวกันนะทำไมเขามีคู่ทำไมเราโสดดวงชีวิตก็แบบมันอยู่ที่บุญกรรมเองแล้วแบบมันจะแบบมาทิศทางเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นมันอยู่ที่บุญกรรมของแต่ละคนแล้วก็แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเข้าราศีกรกฎก่อนดีกว่ากรกฎไพ่5ดาวในช่วงจังหวะเวลานี้คนราศีกรกฎอ่ะหลังจากที่เจอเหตุการณ์ที่แบบเชื่อคนอื่นมากเกินไปแล้วตัวเองไม่โอเคก็เริ่มกลับมาเชื่อที่ตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเวลาเชื่อตัวเองกลับไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลในเรื่องของธุรกิจการงานก่อนว่าใครที่ทำธุรกิจการงานการค้าขายมันจะไม่ดีลงทุนทุ่มเททำอะไรไปก็จะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีเพราะฉะนั้นให้ทำเสมอตัวอย่าไปลงทุนหรือแบบพยายามทุ่มเทขวนขวายไม่ต้องทำตามกำลังต่อไปเรื่องการเงินนะคะก็คือมีเหมือนชาวราศีเมถุนเลยก็คือมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายตลอดแต่ของชาวเมถุนเนี่ยก็คือย้อนไปที่เมถุนก่อนของเมถุนก็คือจ่ายแบบยิบย่อยแต่กรกฎจ่ายเป็นก้อนโอ้โหแล้วก็ที่รับมากๆด้วยต้องบอกก่อนเลยว่าเงินที่จ่ายออกไปเนี่ยมันเป็นความสุขส่วนตนทั้งนั้นเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตทั้งสิ้นเป็นแค่ระยะชั่วคราวไม่ใช่ระยะยาวก็อยากให้วางแผนกันให้ดีๆก่อนที่จะใช้จ่ายเงินในแต่ละครั้งไปมีเสียงน้องจากทางบ้านค่ะหลังจากที่คลิปที่แล้วออกไปเขาถามมาว่ามาดามลูลู่ทายอะไรได้ดีบ้างไหมคะมีแต่เรื่องไม่ดีตลอดเลย
คือมันก็เป็นเรื่องคำเตือนค่ะสิ่งดีเราก็เสนอแนะเตือนไงเธอแต่เราก็มองว่ามันมีเรื่องไม่ดีเราก็เสนอแนะอยากให้แบบช่วยๆกันมากกว่าส่วนเรื่องของความรักนะคะจะมีคนที่มีอายุเข้ามาเป็นคนที่มีอายุมีประสบการณ์เข้ามาแอลเรามาอ้อยเราเฉพาะของคนโสดคนไม้นะคะแต่ในขณะเดียวกันคนมีคู่เนี่ยก็คือคนรักพยายามจะควบคุมเราคอนโทรลเราถ้าเราชอบสะดิดก็อาจจะยอมแต่ถ้าเราไม่โอเคก็จะขัดขืนก็ได้แต่ผลสุดท้ายเราก็ต้องยอมอยู่ดีน่าสงสารทาดรัดทางอารมณ์ชัดๆใช่ใครที่มีแฟนเป็นคนราศีกรกฎเนี่ยถือว่าโชคดีตรงที่ว่าเขาไม่เจ้าชู้กับคุณแน่นอนเขารักครอบครัวแต่เขาจะมีข้อเสียก็คือเขาเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวแล้วอารมณ์ง่ายจนเกินไปขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหน่อยๆก็งอนคือต้องทำใจอย่างน้อยคุณได้แฟนขี้งอนยังดีกว่าได้แฟนเจ้าชู้นะจริงๆ ประโยคนี้แบบขีดจนตายก็สี่ราศีแล้วเนาะพักก่อนนะตอนนี้มาดามปวดกรามมากคุณไม่หยุดเราคือแบบเมื่อวานไปปักหมุดมาด้วยค่ะมาดามตัดฟันจะเห็นมาดามอยากสวยนะคะใช่อยากมีแบบโครงหน้าเป๊ะหมอเขาก็บอกว่ายาชาหายจะรู้สึกปวดๆเลยนะคะไอเราก็นึกว่าแบบปวดเล็กๆน้อยๆมาเป็นรังมดแดงเลยค่ะตอนนี้ขอเบรกก่อนละกันเนาะงั้นให้นางพักก่อนดีกว่าเราค่อยมาเจอกันเบรกหน้านะคะโอเคกลับมาในช่วงของเบรกที่2เมื่อกี้เราค้างกันไว้ที่ราศีอะไรนะมาดามกรกฎกรกฎโอเคต่อไปเป็นของราศีสิงห์ราศีฉันหรือเปล่าวะใช่สิกรกฎจบแล้วฉันจำได้โอเคค่ะเอามาเริ่มที่ราศีสิงห์กันต่อเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาราศีสิงห์นะคะครั้งนี้ได้ไพ่2เหรียญค่ะไพ่2เหรียญก็คือเป็นไพ่ที่การเงินไม่สู้ดีเท่าไหร่ถ้าในพูดถึงในแง่ทางของทางไพ่24เนาะว่าเป็นแบบการเงินไม่ค่อยโอเคหรือแบบถ้าพูดถึงเรื่องการเดินทางก็อาจจะมีติดขัดมีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยมาดามฉันเริ่มเชื่อเหมือนยูสเซอร์ที่เขาบอกแล้วแหละว่าแกไม่เคยทักอะไรดีสักอะไรวะยังไงอ่ะฉันฟังอยู่พูดถึงเรื่องของการงานนะคะก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถึงแต่มันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีเท่าไหร่หรอกอาจจะทำให้เราแบบทำงานหนึ่งหนักขึ้นอย่างวันนี้เปลี่ยนงานหรือเปล่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนหรอยังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนอย่างเช่นวันนี้ก็จะถึง2 ทุ่ม 3 ทุ่มอ๋อหนักหน่วงขึ้นมาหน่อยมากใครที่ทำงานติดต่อสื่อสารหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเกิดอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยจะทำให้ครูคราไม่ราบเรียบหรือแบบมีอุปสรรคหรือเหตุขัดข้องที่จะต้องปรับแก้ไขก็ควรจะต้องวางแผนกันดีๆนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็คืออันเนี้ยเป็นข่าวดีแล้วถึงแม้ว่าการเงินของเราจะไม่ดีแต่ก็จะมีคนให้โชคเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นแม่ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอาจารย์หัวหน้างานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ในช่วงปักหลังนี้ใช่ส่วนเรื่องความรักนะคะก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันที่คนที่ใช่อ่ะกำลังจะเข้ามาคนสำหรับคนโสดคนไม้นะคะใครที่รอคนใครที่กำลังรอใครสักคนอยู่ก็เป็นโอกาสดีที่เขาเหล่านั้นจะเข้ามาแต่จะไม่ได้รักกันในเริ่มต้นหรอกก็จะต้องมีอุปสรรคที่แบบต้องพิสูจน์กันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าขอโทษค่ะขอโทษใจเย็นค่ะตื่นเต้นแทนไม่แบบเป็นฟิลแบบว่าต้องทะเลาะกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรอแล้วก็แบบพระเอกนางเอกในนิยายโอ้ละครส่วนเรื่องของคนที่มีคู่นะคะคนรักก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินนอกจากตัวเองโดนเงินไม่ดีคนรักก็จะไม่ดีด้วยอันนี้ให้พึงระวังเอาไว้อาจจะมีการขอหยิบขอยืมจากเราหรือเราอาจจะให้การช่วยเหลือบ้างอะไรอย่างนี้บางส่วนเป็นข้ามกลายเป็นสายเปให้เขาใช่ทำไมเขาเปหล่อนหล่อนก็เปต่อเป็นวงจรอุบาทถึงแม้ว่าคนรักของเราอ่ะจะไม่โอเคในเรื่องของการเงินใช่ไหมแต่นั่นก็เพื่ออนาคตของเธอทั้งคู่นะมันเป็นการลงทุนจริงๆแต่ก่อนการลงทุนมันก็ต้องมีขาดทุนมีเสียก่อนอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะรู้หลักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆปรับตัวได้พัฒนาได้เขาเก็บเพื่อมาขอชั้นเลยป่ะมั้งต่อไปราศีกันค่ะยังไงมีความรู้สึกว่ามาดามเป็นคนหยาบคายพูดไม่พอใช่ไหมคะต้องพูดพอทุกคนมาดามเป็นแบบนี้นะคะเอออ่ะตัดต่อไปนะคะเป็นราศีกันราศีกันค่ะก็คือได้ไพ่เดือดจัดซีเมนต์หรือไพ่เวนกรรมไพ่ดูรู้ไพ่คือนิดนึงไหมคือภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะมากนะจะจัดเมนต์ด้วยแบบภาษาไทยออกไพ่เวนกรรมค่ะใช่จัดซีเมนต์ค่ะไพ่เวนกรรมนะคะยังไงเหมือนกับเป็นเรื่องของ
บำบุญคุณโทษเป็นช่วงเวลาพิพากษาใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วมันก็ตัดสินกันตรงช่วงเวลานี้แหละเตือนไว้ก่อนเรื่องการงานชาวราศีกันให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศหญิงให้ระวังไว้ว่าจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็อย่าให้พูดจากันด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์เนาะส่วนเรื่องเงินนะคะก็คือใครที่ทำงานพิเศษใครที่ทำงานพาร์ทไทม์ไม่มีรายได้ที่เป็นประจำก็จะได้เงินในช่วงนี้เงินงานเยอะเข้ามาคืออะไรหลังจากที่ถูกโกงมานานเนี่ยอาจจะประมาณนั้นแต่ก็คือแบบมันเป็นช่วงขาขึ้นไงได้เงินแต่ถ้าใครที่ทำงานประจำเราไม่ได้มีรายได้พิเศษอะไรเพิ่มเติมก็ตามอัตภาพค่ะส่วนเรื่องความรักค่ะก็ไม่ดีไม่ร้ายอ่ะแต่ก็อยากให้ถ้ามีใครที่เราแอบชอบแล้วเขาคนนั้นก็เล่นด้วยกับเราก็อยากจะให้ดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งตกลงปลงใจอะไรเพราะว่าในดวงชะตาบอกว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเราเขาอาจจะมาเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเขามาในวงโคจรใช่เพื่อให้เราแบบชดใช้กรรมซึ่งกันและกันส่วนคนมีคู่ค่ะก็จะมีทะเลาะมีงอนกันบ้างนะคะแต่ก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะแง่แม่งอนสักพักก็หายปรับความเข้าใจกันได้ธรรมดาคนมีคู่นะตีกันบ้างรักกันบ้างก็ถือว่าไม่ดีไม่ร้ายนะกับราศีนี้ต่อไปราศีตุลได้ Queen of Swords ค่ะเป็นหญิงแกร่งถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนช่วงนี้ชาวราศีตุลอ่ะอาจจะต้องทำงานหนักขึ้น มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นแต่ในข้อที่คิดว่ามันเป็นข้อเสียก็จะมีข้อดีก็คือจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีหัวหน้างานที่เข้าใจเราช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราใครยังอยู่ในวัยเรียนอ่ะเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอาจารย์ก็จะคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนแต่เรื่องเงินน่ะเรื่องงานดีแต่เรื่องเงินไม่โอเคใครที่ทำธุรกิจแล้วมีหุ้นส่วนระวังโดนโกงนะคะอันนี้บอกเลยไม่ได้สร้างความร้าวฉานนะคะแต่ระวังโดนโกงค่ะก็ระวังไว้ก่อนระวังไว้ก่อนไม่ได้สร้างความร้าวฉานไม่อยากใครแตกใช่ไม่อยากให้แบบไม่ไว้ใจเพื่อนแต่ก็ระวังแต่ระวังไว้ก่อนนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครที่ไม่ได้ทำธุรกิจก็ให้ระวังของหายของส่วนหายอะไรอย่างนี้ด้วยเสียทรัพย์ส่วนเรื่องความรักนะคะถ้ารักใครชอบใครก็ให้หมั่นเข้าหาหมั่นเสนอหน้าให้เขาเห็นบ้างไม่ต้องกับทุ่งเทไม่ต้องกับเปแต่ก็แบบให้เขารู้ว่าวนเวียนว่าฉันอยู่ในชีวิตเธอฉันอยู่ในชีวิตเธอฉันทำหลอกหลอนในชีวิตเธออยู่ใกล้ๆเธอไปหาเธอยอมฝันไม่ใช่ถึงขนาดนั้น คืออยากให้ ให้เขารู้ว่าเรามีใจให้เขาคนมีคู่นะคะก็คือเราอาจจะต้องเป็นที่ปรึกษาตามไปแก้ไขให้คนรักเขามีเรื่องอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปตามแก้ไขกันให้คนรักก็จะมองว่าเราแบบเป็นที่พึ่งอ่ะต่อไปราศีพิจิกได้ไพ่เมจิกเชียนถ้าพูดภาษาไทยก็นักเวทแล้วกันเนาะคือถ้าเป็นความหมายไพ่ก็คือเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีพรสวรรค์มีความรู้มากมายสามารถนำเอาความรู้ของตัวเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แต่ในเกณฑ์นี้เพราะความที่คุณเก่งมีพรสวรรค์นี่แหละทำให้ชีวิตคุณวุ่นวายคุณอาจจะแบบต้องกลายร่างเป็นทศกัณฐ์หยิบจับนู่นนี่นั่นเยอะแยะขึ้นเต็มไปหมดเป็นนักเขียนอยู่ดีๆก็ต้องไปแต่งหน้าทำผมหนีบผมให้เขาแต่งหน้าให้เขาอะไรอย่างเงี้ยจับกล้องจับกล้องเลยจับกล้องจับกล้องทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างส่วนเรื่องการเงินถ้าอยากมีเงินอยากได้งานก็ต้องวิ่งเข้าหาโดยเฉพาะใครที่ว่างงานนะคะอย่าปล่อยให้ชีวิตลอยละล่องไปเปล่าๆตัวเองมีความรู้ความสามารถก็ต้องนำสิ่งที่ตัวเองมีอ่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดพวกน้องแบบนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่งจบอะไรอย่างนี้นะเราฝากไว้เหมือนกันนิดนึงแบบเวลาไปแบบสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยก็พรีเซนต์ตัวเองไปเลยบางคนแบบเหนี่ยมอายนะมาแบบอ๋อค่ะก็ทำได้ก็นิดนึงอะไรเงี้ยคือมั่นใจไปเลยอ๋ออันนี้ทำได้ค่ะทำได้ดีด้วยทำนู่นนี่นั่นมาเนี่ยอายเขาจะรู้ไหมเราว่ามึงเป็นคนยังไงใช่เขาจะจ้างหนูไหมลูกไม่ค่ะแล้วหนูก็จะตกง่ายค่ะพูดถึงความรักดีกว่าโอเคคนโสดคนไม่นะคะจะเป็นจังหวะดีที่จะได้พบกับใครสักคนนึงซึ่งเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนอาจจะแบบบ้านใกล้เรือนเคียงอาเซียนหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ต่างชาติไงนอกเขตชายแดนไทยก็นับแล้วโอเคอุ้ยแรงอ่ะต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมส่วนคนมีคู่ก็เป็นข่าวดีอาจจะได้ลั่นระฆังวิวาห์มีข่าวคราวในเรื่องของการมั่นหมายสู่ขอย้ายราศีได้ไหมอ่ะจะย้ายไหมย้ายได้ไหมอยากพิจิกบ้างแล้วอ่ะทำไมดีอุ้ยเร็วนกแป๊บเดียวเองอ่ะฟินแทนอ่ะโอ๊ยตายแล้วแป๊บเดียวเองจะบอกให้ฟังยังไง
มานั่งดูคลิปตัวเองคลิปที่แล้วมีความรู้สึกว่าเสียงที่พูดไปอ่ะมันไม่ใช่เสียงตัวเองเสียงสองเออมันเป็นเสียงสองเสียงขึ้นสมูเสียงอัศว์ครูอ้วนมันนินุษมากเลยเสียงลั่นกะโหลกฉันก็เกลียดเสียงตัวเองเหมือนกันใช่ไหมเออที่พูดอยู่ตอนเนี้ยถ้าฉันไม่ใช่ตัวฉันฉันก็เกลียดตัวฉันเหมือนกันนะฉันก็ไม่ชอบเสียงตัวเองตอนนั้นมากโอเคพักดีกว่าค่ะหิวน้ำแล้วเดี๋ยวให้มาดามพักอีกนิดนึงแล้วก็มาเจอกันในเบรกกับอีกสีราศีสุดท้ายโอเคเนาะเจอกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงเบรกสุดท้ายกันแล้วค่ะทุกคนให้ปล่อยให้พูดนะคะเพราะแบบไม่ไหวแล้วสี่ราศีสุดท้ายคือไม่ใช่อะไรนะที่มาดามไม่ค่อยพูดเยอะตอนนี้เพราะว่าจะเก็บแรงไว้ทำนายนะแล้วก็นางเริ่มเจ็บปากแบบว่าอย่างแบบว่าเริ่มรุนแรงโอ้แบบเหมือนแบบเหล็กข้างในมันเสียดสีกับกระพุ้งแก้มอ่ะโอ้สงสารนางนะทุกคนต้องช่วยดูนางกันเยอะๆนะจะได้เป็นกำลังใจให้มาดามนะคะใช่ค่ะอาทิตย์เดียวเองอาทิตย์เดียวเองไม่ไหวละมาต่อเลยดีกว่าไม่ได้ไม่เสียเวลาราศีอะไรต่อไปราศีธนูราศีธนูได้ไพ่ในออสวอร์ดนะคะก็อยากจะให้ชาวราศีธนูเนี่ยเวลาลงมือทำอะไรแล้วเนี่ยให้จริงจังตั้งใจแล้วก็พุ่งทะยานอย่าได้กลัวอุปสรรคแต่ในเรื่องของการงานอะไรที่คาดหวังมากจนเกินไปย่อมไม่ได้ผลดีอย่าไปแบบทุ่มเทหรือทุ่มทุนสร้างอะไรไปยิ่งเรากระตือรือร้นหรือแบบกระพือที่อยากจะสร้างสรรค์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยอาจจะโดนหมั่นไส้โดนกันแกล้งได้ส่วนเรื่องของการเงินค่ะก็คือจะอยู่ในเกณฑ์ดีการเงินนี้เป็นเกณฑ์ดีนะบอกไว้ก่อนดีมากด้วยเพราะว่าอาจจะได้รับมรดกหรืออาจจะได้รับทรัพย์สมบัติที่ดินหรืออาจจะได้แบบโชคลาภฟลุกในแบบสิ่งที่เราไม่คาดคิดอ่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะก็คืออาจจะมีโอกาสรักเก่าหวนคืนโอ้สำหรับคนโสดใช่ไหมใช่ลมพัดหัวนี้ลมพัดหวนรักคนรักเก่าหวนคืนกลับมาแต่กับคนมีคู่ก็อยากให้ไปเติมเต็มความหวานกันอาจจะแบบประมาณว่าช่วงนี้เธอกับฉันแบบเฮ้ยห่างกันไปหรือเปล่านะเราไปหาสถานที่ท่องเที่ยวปั๊มลูกกันไหมลูกเลยเหรอลูกเลยเอาหวานหวานกันก่อนไหมเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันนี้ทำกิจกรรมด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันนี่นิดนึงสิเราถามแทนคนโสดเมื่อกี้เห็นบอกว่าลมพัดหวนใช่ไหมนี่คือดีหรือไม่ดีหรือว่าต้องไปแบบจัดการกันเองต่อไปว่าจะไปรอดหรือเปล่าถ้าเรายังรู้สึกกับเขาอยู่มันอาจจะเป็นข้อดีสำหรับเราก็ได้แต่ถ้าเราจัดการกับเขาด้วยไม่ดีคราวนี้เราต้องกลับมานั่งคิดแล้วแหละโอเคต่อไปราศีมังกรราศีมังกรค่ะราศีมังกรได้ไพ่ห้าถ้วยค่ะซึ่งความหมายของไพ่ก็ไม่ดีหรอกเป็นไพ่ของความผิดหวังเสียใจเศร้าใจแต่ในเรื่องของการงานก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปแต่คนที่ไม่มีงานทำว่างงานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้งานในปักนี้นะคะแต่อาจจะได้งานในที่คุณไม่ตรงใจอย่างเช่นเราไปสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยไว้อะเราก็จะไม่ได้งานนั้นแต่กับที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจสมัครก็จะได้ส่วนเรื่องการเงินเป็นโอกาสดีเพราะนี่กล่าวหรือเงินปันผลหรืออะไรที่เราลงทุนไว้จะหวนคืนกลับมาแต่ก็จะไม่มากหรอกไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะเยอะเออได้นิดนิดหน่อยมีเข้ามามีเข้ามาบ้างเรื่อยๆได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็คือแบบยังดีกว่าไม่ได้เลยเนาะส่วนเรื่องของความรักนะคะก็คืออย่าเรื่องมากถ้าสมมติว่ามีคนที่เข้ามาหาเราแล้วเราไม่ได้ถูกใจกับคนนั้นน่ะเราไปให้ความสำคัญกับอีกคนนึงอีกคนที่เราถูกใจอ่ะเขาอาจจะไม่ใช่คนดีแต่คนที่เข้ามาคนนั้นน่ะอาจจะดีสำหรับคุณแล้วก็ได้ส่วนเรื่องของคนมีคู่นะคะก็คืออาจจะต้องทำใจสักนิดนึงคนรักเอาแต่ใจงี่เง่ารวมไปถึงอาจจะมีปัญหาที่แบบทำให้เรารู้สึกทำให้ผิดใจกับเราได้เกิดการเข้าใจผิดกันหรือแบบสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาที่ทำให้เราไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นคนรักกวนกวนเราอ่ะกวนทีเราอ่ะเออแล้วเราแบบไม่โอเคว่ะทำอย่างนี้ไม่ถูกนะ อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีทำให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้ก็ต้องระวังเนาะต่อไปเป็นราศีกุมก่อนแล้วก็ราศีกุมค่ะราศีกุม Level of Fortune ค่ะเป็นกงล้อแห่งโชคชะตาเป็นไพ่ที่เหมือนกับประมาณว่าเป็นเวลาของเราแล้วแหละที่เราจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่เรื่องการงานก่อนเลยก็คือว่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีได้อยากทำอะไรก็จะได้ทำอยากลงทุนทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จมีโอกาสเข้ามาต่อยอดคนราศีกุมต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่หัวศิลปินเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ภายใต้การปกครองของใครอยากมีอิสระในตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็จะมีโอกาสที่จะมีคนหยิบยื่นให้แต่ในเรื่องการเงิน
เป็นหนี้ก็ต้องถ่วงและในขณะเดียวกันถ้ามีใครมาขอหยิบยืมก็ไม่ควรให้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณขาขึ้นเราเคยได้ยินไหมว่าคนที่ขาขึ้นมักจะเนื้อหอมขอให้คุณมีสติในการแบบว่าสกรีนคนเข้ามาในชีวิตหน่อยโดยเฉพาะเรื่องเงินอาจจะมีคนมาแบบขอหยิบขอยืมก็ถ้าปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปแต่ถ้าปฏิเสธไม่ได้ก็ช่วยตามกำลังเราก็ไม่ต้องหวังนะว่าจะได้คืนส่วนเรื่องความรักจะมีคนเข้ามาในชีวิตเราจะเป็นคนถ้าคนโสดคนไม่นะจะมีคนเข้ามาในชีวิตลักษณะของเขาว่าจะต่างกับเราอย่างสิ้นเชิงคือคนราศีกุมอ่ะจะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอิสระร่าเริงไม่ยึดติดอะไรแต่คนคนนี้จะเป็นคนที่เข้มงวดอ้าวสงสัยใช่เป็นคนเข้มงวดกับเกณฑ์กับเราบางทีเราอาจจะแบบไม่โอเคกับเขาแต่ด้วยความที่แตกต่างนี่แหละมันจะลงตัวทำให้เรากับเขาโอเคแต่คนที่มีคู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีแต่งงานมั่นหมายกันแต่ถ้าใครที่แต่งงานมั่นหมายแล้วก็จะมีลูกมีทายาทหรือจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานหรือคนรักของคุณถือว่าเป็นเรื่องดีนะย้ายราศีอีกได้ไหมเมื่อกี้อยากย้ายแล้วนะตุลไม่อยากย้ายไม่พิจิกเอาพิจิกเอออยากย้ายพิจิกขอย้ายอีกด้วยแต่จริงๆพูดก่อนเลยว่าคนเราอ่ะไม่จำเป็นว่าต้องรอแค่ราศีตัวเองหรอกเราดูที่ลัคนาได้เดี๋ยวคราวหน้าจะมาพูดถึงเรื่องลัคนาลองดูกันคราวหน้าดีกว่าราศีสุดท้ายแล้วสุดท้ายท้ายสุดราศีมีนค่ะราศีมีนนะคะก็ปักนี้ได้ไพ่หกคาถาหกไม้เท้าเปรียบเสมือนกับว่าการได้หวนคืนหรือการได้พบเจอสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาคนที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วก็อยากจะหวนรำลึกถึงจุดๆนั้นจุดที่ผ่านมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จะได้เหมือนเดิมไหมนั่นอีกเรื่องการงานต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคนราศีมีนอ่ะจะได้ร่วมงานกับคนที่เราไม่ถูกกับเขามาก่อนเข้าใจปะคือเหมือนกับว่าเคยแบบว่าไม่โอเคกันไม่เคยกันมาก่อนไม่เคยกันมาก่อนแล้วก็กลับมาเจอกันอีกรอบนึงแล้วก็ต้องร่วมงานกันอีกรอบนึงแล้วมันจะโอเคไหมรอบนี้ก็ต้องโอเคพอจ้างโอเคป่ะก็คือก็ต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละใช่ต้องอยู่ด้วยกันแหละส่วนเรื่องการเงินดีมีเงินเก็บถ้าคุณอยากได้เงินก็ต้องยอมหมายถึงว่าต้องยอมคือยอมที่จะทำงานร่วมกันกับคนนั้นกับคนนั้นใช่ส่วนเรื่องความรักก็ถ้ารักใครชอบใครก็อย่าสร้างวิมานในอากาศสารภาพไปเลยให้เขารู้ว่าคุณมีใจให้เขาแล้วชีวิตคุณจะสมหวังก็จะได้ถอดปีกใช่ถอดปีกถอดมงจากการเป็นนางพญานกสักทีออกบินสักทีนะคะทุกคนใช่ค่ะต้องลุยนะเมื่อกี้ขอเมาส์ยังไงน้องหลังไม้ข้างหลังว่าเมาส์ฉันแบบหูอีน้องหลังไม้ข้างหลังยังไงนางเราฟังราศีพิจิกใช่ไหมใช่อีพวกทีมหลังไม้ไหมคะเจ๊แม่นมากพูดอย่างนี้เลยเซเมนต์มากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหนึ่งในทีมงานของเราค่ะกำลังจะมีซัมติงรองกับพนักงานญี่ปุ่นคนนึงเมาได้ด้วยหรอเมาได้ด้วยเขาต่างชาติไงคือต้องบอกกันค่ะว่าบริษัทของเราอะค่ะพิซซ่าคาเฟ่เนี่ยเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะคะก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าในบริษัทญี่ปุ่นก็ต้องมีคนญี่ปุ่นเวียนวนมีปะปนกันใช่เขาก็มานั่งทำงานกับเรานี่แหละแล้วพนักงานของเราค่ะก็เดอร์เขาได้เดอร์เขาไม่รู้ว่าใครเดอร์ใครก่อนอ้อยกันอ้อยกันไปอ้อยกันมาใช่แล้วนางก็บอกหุ้ยแม่นมากตรงมากเลยตรงมากมีแนวโน้มที่จะถอดปีกอีกหนึ่งถอดปีกเป็นนางมาโลไลอีกหนึ่งเราก็แบบเราก็ลุ้นแทนนางนะเอาจริงใช่ก็ไม่รู้ว่าเหมือนแฟนคลับแบบตามซีรีส์อ่ะใช่ก็ไม่รู้ว่าจะสมหวังหรือเปล่าก็ต้องตามดูกันนะคะนี่ตกลงเมื่อกี้ทำนายครบหรือยังยังเห็นไหมลากไปเมาหนองลากไปเมาคนมีคู่ก็คืออยากให้เก็บเงินสร้างฐานะกันเพราะมีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าปี2ปีหลังจากเนี้ยชาวราศีมีนจะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานเฮ้ยๆฉันจะบอกให้ก่อนว่ามีสักใน12ราศีทั้งหมดในโซดีแอคทั้งหมดอ่ะมี3ราศีที่อภัพความรัก1คือการ2พิจิก3มีนจริงแต่มันก็มีช่วงเวลาบางช่วงที่สามราศีนี้จะถอดปีกเป็นนางมโนราแล้วก็จะไปเจอพระสุทนซึ่งช่วงเวลานั้นมาถึงแล้วช่วงเวลานั้นมาถึงแล้วก็เป็นอันจบสิ้นไปแล้วกับ12ราศีกับ12ราศีของเราถ้ามีใครสงสัยติติงหรืออยากจะเสนอแนะอะไรก็ใต้คอมเมนต์ข้างล่างของ YouTubeนะคะได้บอกกันมาได้เลยใช่มาดามเป็นยังไงบ้างแสดงความเป็นห่วงฟันจะเมื่อไหร่จะหายอะไรอย่างเงี้ยถามเข้ามาได้หรืออยากจะให้เพิ่มเติมอะไรบอกได้อยากให้มาดามเพิ่มเติมตรงไหนสวยมากอะไรอย่างเงี้ยชมเข้ามาได้ก็รอฟังอยู่ตอนแรกค่ะขอมาอีกทีหนึ่งตอนแรก
ไม่จบยังไงเมายังไงใครตอนแรกค่ะคือเขาจะตั้งชื่อเราตอนรายการเราจะไม่มียังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อเราส่งชื่อรายการมาไหมเออใครมีแนะนำช่วงนะชื่อช่วงดีๆช่วงดีๆมาดามรู้ดูดวงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกค่ะมีอาเหล่ากงของเราคนหนึ่งอาเหล่ากงในทีมซิสเตอร์คาเฟ่เฮียค่ะเฮียเราเรียกเขาว่าเฮียค่ะยังไงเขาบอกว่าเขาบอกให้เพิ่มว่าให้ชื่อมาดามรู้ลึกก็เธอดูดวงซึ่งถ้าไปหาเซิร์ชในคำคีย์เวิร์ดของ Google นี่คือคงขึ้นแน่ๆเป็นแบบคนเดียวมาดามรู้ลึกก็เธอดูดวงฉันไม่โอเคกับชื่อนั้นเลยอ่ะดูไม่ถ้าเกิดมีคนแบบเขาอาจจะชอบกันก็ได้ใช่ไหมอาจจะชอบกันก็ได้ไงก็มาบอกเราเอออาจจะยอมเปลี่ยนให้หรือเปล่าเออถ้าทุกคนแบบเฮกันมาเยอะก็โอเคนะเธอยอมลุกเพจไปเธอซึ่งฉันเฉยๆฉันยังไงก็ได้โอเคค่ะเนาะได้เวลาสมควรเก็บเวลาของเรากลับบ้านและกินข้าวและนอนและนอนและสลีปปิ้งได้โอเคก็เอาไว้มาเจอกันสำหรับปักหน้าใช่ไหมเดือนถัดไปเดือนกันยายนเดือนกันยายนเพราะเราจะมีอะไรมาเมามอยอีกเนาะใครจะนกหรือไม่นกใครจะได้ไม่ได้อะไรยังไงเงินเป็นยังไงงานดีไหมลองต้องติดตามได้ค่ะกับมาทำลูลูกันให้ดูดวง ตั้งเองแล้ว เทปหน้าโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนโอเคแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ